ช่นไอ้คนที่มันไปทำแผนนะคะที่เขาเรียกว่าไปทำแผนหลังจากที่ถูกจับได้เนี่ยญาติพี่น้องนะคะของผู้เสียหายก็มักจะเป็นไงคะตั้งศาลเตี้ยเองใช่ไหมคะตำรวจก็อุตส่าห์ให้ใส่เสื้ อย่างดีเลยใส่หมวกกันน็อกแต่ถามว่าพ้นไหมคะไม่พ้นญาติพี่น้องก็เป็นไงคะช่วยกันลุมสกรรมด้วยความโกรธแค้นทีนี้ถามว่าเมื่อกี้เนี่ยอย่างศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาพุทธบอกว่าไม่ต้องให้คนอื่นมาพิพากษาตัดสินเลยว่าเราดีหรือชั่วเพราะเมื่อเราตัดสินใจทำอะไรลงไปสักอย่างหนึ่งนั่นแหละก็คือการตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าเราทำดีหรือทำชั่วคนอื่นไม่รู้ดีเท่ากับตัวเรานะคะถามว่าแล้วในศาสนาคริสต์ล่ะศาสนาคริสต์เองพระเยซูก็เคยถูกลองของนะคะก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาถูกชาวบ้านเนี่ยจับตัวมาที่กลางลานผู้หญิงคนนี้ถูกจับตัวมาในข้อหาที่มีชู้นะคะการมีชู้ในสมัยก่อนเนี่ยโทษมีอย่างเดียวก็คือถูกลุมขว้างปาด้วยก้อนหินจนกว่าจะตายแปลว่าชาวบ้านเนี่ยก็เอาท่อนไม้ก้อนหินขว้างจนกว่าจะตายถามว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมในอินเดียก็ยังมีอยู่นะคะก็คือเอามาทั้งสองคนแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยกันขว้างเอาก้อนหินขว้างเมื่อปีที่แล้วยังออกข่าว YouTube นะคะที่ถูกขว้างด้วยก้อนหินจนกระทั่งตายเพราะนั้นพระเยซูเองก็ถูกตั้งคำถามนี้อีกเช่นเดียวกันคือพระเยซูสอนนะคะเมื่อครั้งที่แล้วก่อนที่เราจะไปพักเนี่ยพระเยซูบอกว่าให้รักคนอื่นเท่ากับที่รักตัวเองนะคะจงรักแม้กระทั่งศัตรูของท่านนั้นแปลว่าคนอื่นมาฆ่าเราเราก็ไม่ชอบเราไปทำร้ายไปฆ่าคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเขาก็ไม่อยากตายเหมือนกันเพราะนั้นคนที่ต้องการจะลองของพระเยซูก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยถ้าพระเยซูสอนว่าไม่ให้ฆ่าคนแล้วจะพิพากษาตัดสินกรณีนี้อย่างไรที่ผู้หญิงคนนี้มีชู้ก็ต้องถูกฆ่าด้วยการขว้างด้วยก้อนหินเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าพระเยซูเนี่ยก็เป็นคนสั่งให้คนอื่นตายเหมือนกันใช่ไหมคะทำร้ายให้คนอื่นตายเหมือนกันพระเยซูก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าไม่สามารถจะตัดสินความผิดของหญิงคนนี้ได้คนที่จะสามารถตัดสินคนอื่นได้แสดงว่าตัวเองนั้นจะต้องเป็นคนที่ดีกว่าเหนือกว่าบริสุทธิ์กว่าคนที่ถูกตัดสินเพราะนั้นพระเยซูก็ถามว่ามีใครในรอบวงนี้ที่ไม่เคยทำความผิดมาก่อนเลยในชีวิตไหมเพราะคนที่ไม่เคยทำความผิดมาก่อนเลยในชีวิตเนี่ยแสดงว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรที่จะเป็นผู้ตัดสินผู้อื่นได้แต่ถ้าเราเองเราก็ยังเป็นคนที่เคยทำความผิดมาแล้วเราจะมีน้ำหน้าไปตัดสินความผิดของคนอื่นได้ยังไงในเมื่อตัวเองก็เป็นคนที่ทำความผิดเหมือนกันก็ปรากฏว่าไม่มีใครที่ตรงนั้นเลยที่ไม่เคยทำความผิดมาก่อนเลยในชีวิตผู้หญิงคนนั้นก็รอดพ้นจากโทษของการที่ถูกขว้างด้วยก้อนหินจนตายไปเพราะในโลกนี้ไม่เคยมีใครที่ไม่เคยทำความผิดนะคะเพราะนั้นตรงนี้เขาถึงบอกว่าศาสนาพุทธจึงบอกว่าไม่ต้องไปพิพากษาคนอื่นให้พิพากษาตัวของเราเองแล้วเราเองเราก็ไม่อยากจะให้คนอื่นมาพิพากษาเราถูกไหมคะเราก็สามารถที่จะดูแลตัวของเราเองได้คนอื่นก็เช่นเดียวกันเขาก็ไม่อยากจะให้เราเนี่ยไปชี้ข้อผิดเขาไปพิพากษาเขาแต่เขาก็ต้องดูแลตัวเขาเองเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพุทธศาสนาดังนั้นคำตอบของเราเนี่ยจะได้3คำตอบ1วิทยาศาสตร์บอกทุกอย่างถูกบงการทั้งหมดด้วยกฎธรรมชาติ2ศาสนาคริสต์บอกว่ามีทั้ง2อย่างคือทั้งถูกบงการแล้วก็มีเสรีศาสนาพุทธก็เช่นเดียวกันก็บอกว่าคนก็มีเสรีภาพที่จะแสดงเจตนาว่าเราจะเลือกทำดีหรือทำชั่วได้ด้วยตัวของเราเองกรรมพันธุ์หรือสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นตัวกำหนดให้คนดีหรือชั่วคนที่อยู่ในสลัมสิ่งแวดล้อมเลวมากแต่คนที่อยู่ในสลัมก็ไม่จำเป็นต้องเลวไปตามสิ่งแวดล้อม
เราก็มีครูประทีปอึ้งทรงธรรมซึ่งเป็นประทีปกลางสลัมได้รับรางวัลแม็กไซไซคนที่พ่อเป็นด็อกเตอร์แม่เป็นด็อกเตอร์ลูกเรียนไม่จบป.6 เพราะติดยาเพราะไม่สนใจเรียนก็มีเยอะไปแปลว่ากรรมพันธุ์ไม่ได้เป็นตัวที่จะกำหนดว่าคนจะดีหรือชั่วสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าคนจะดีหรือชั่วแต่คนจะดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวของตัวเองเป็นผู้กำหนดตัวเองว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนนะคะเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าเราจะกำหนดตัวเราเองไปทางไหนได้แปลว่าวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเราก็คงเลือกไม่ถูกแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าอะไรดีรู้ว่าเมื่อไหร่อะไรชั่วนะคะเราก็เลือกได้นะสอบเสร็จหมดแล้วหรือยังคะหมดไหมที่สอบยังมีใครยังสอบไม่เสร็จไหมคะยกมือนิดพอดีนั่งกันซะเรียบร้อยนะคะนะคะทีนี้กลับไปตรงนี้นิดนึงนะคะแกง่วงเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงพระยะโฮวานะคะตรงนี้ศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาแห่งความรักนะคะอย่างที่บอกสอนให้คนรักสองสิ่งศาสนาคริสต์นั้นมีศาสนาที่เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยอีกสองศาสนาศาสนาคริสต์เป็นคนกลางพี่คนโตคือศาสนายิวหรือยูดาแล้วก็มาเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาน้องเล็กคือศาสนาอิสลามนะคะทั้ง3ศาสนานี้นับถือพระเจ้าองค์เดียวกันนะคะองค์ยาฮเวนะคะของศาสนายิวพระยะโฮวาของศาสนาคริสต์หรือองค์อัลเลาะห์ของศาสนาอิสลามนั้นคือพระเจ้าองค์เดียวกันนะคะคือพระเจ้าองค์เดียวกันนี่เราอาจจะบอกว่าเอ๊ก็เห็นมุสลิมเขาเรียกพระเจ้าเขาว่าองค์อัลเลาะห์นะคะศาสนาคริสต์เรียกว่าพระยะโฮวาศาสนายิวหรือยูดาเรียกว่ายาฮเวแล้วจะบอกว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เนื่องจากว่าจะเป็นยาฮเวเป็นยะโฮวาเป็นเอลเป็นเอไลจาเป็นอัลเลาะห์ก็คือองค์เดียวกันเพียงแต่ว่าผิดเพี้ยนไปตามภาษาที่ใช้นะคะตัวอย่างที่จะยกได้ชัดเจนก็คือถ้าสมมุติคนภาคกลางเรียกสับปะรดมันก็จะเป็นสับปะรดมาจนถึงแถวพัทยาพอถึงแถวพัทยานะคะแถวนั้นเขาก็จะไม่เรียกว่าสับปะรดเขาจะเรียกว่าพายแอปเปิ้ลเพราะแถวพัทยาฝรั่งเยอะเนาะเวลาเราไปซื้อพายแอปเปิ้ลหน่อยนะคะมันก็จะเป็นพายแอปเปิ้ลมานะคะพอมาตามถนนสุขุมวิทพอถึงแถวเขาสมิงมันก็ไม่เป็นสับปะรดไม่เป็นพายแอปเปิ้ลอีกต่อไปมันเป็นสัมมรสใช่ไหมคะมันก็จะเป็นสัมมรสอยู่แถวๆนั้นจนกระทั่งเมื่อไหร่ขึ้นไปถึงแถวอีสานมันก็จะกลายเป็นบักนัดใช่ไหมคะมันก็จะเป็นบักนัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งลงไปถนนเพชรเกษมภาคใต้มันก็จะกลายเป็นยานัดนะคะฉะนั้นมันจะเป็นสับปะรดเป็นสับมะรดเป็นพายแอปเปิ้ลเป็นบักนัดเป็นยานัดมันก็คือสิ่งเดียวกันฉะนั้นจะเป็นยาฮเวเป็นยะโฮวาเป็นเอไลจาเป็นเอลเป็นอัลเลาะห์ก็คือพระเจ้าองค์เดียวกันศาสนายิวหรือยูดาใช้ภาษาฮีบรูศาสนาคริสต์นะคะคัมภีร์เดิมก็หน้าตาเหมือนคัมภีร์โตราห์ของศาสนายิวแต่ในขณะเดียวกันก็มีคัมภีร์ที่เป็นภาษากรีกก็คือคัมภีร์ใหม่พอไปถึงศาสนาอิสลาม
คัมภีร์อัลกุรอานก็จะเป็นภาษาอาหรับแต่คัมภีร์ทุกเล่มนั้นเขาก็จะบอกว่ามาจากพระเจ้าองค์เดียวกันเพียงแต่ต่างเวลากันเล่มแรกให้กับศาสนายิวเล่มต่อมาให้กับศาสนาคริสต์เล่มสุดท้ายในขณะนี้ก็คืออัลกุรอานให้กับศาสนาอิสลามให้กับนบีมูฮัมมัดอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้ทั้ง3ศาสนาเนี่ยเปรียบเหมือนกับเป็นพี่น้องกันนะคะก็คือนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันนับถือเคารพในคัมภีร์เดียวกันอันนี้ขอเวลาอีกนิดนึงนะคะแก้เบื่อเนาะไม่รู้ใครเบื่อนะคะเพราะว่าจะขึ้นเรื่องใหม่ก็คงไม่ทันเมื่อกี้เราพูดถึงพระเจ้าสร้างโลกเนาะพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด7วัน มนุษย์คนแรกนะคะที่พระเจ้าสร้างเป็นมนุษย์ผู้ชาย